สวัสดีค่ะพี่ศิรานะคะเพื่อนเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวพี่ศิราจะพาเพื่อนๆนะคะไปช้อปปิ้งเนาะไปร้านต้นไม้นะคะเขาขายต้นมงต้นไม้เนาะเป็นไม้ประดับนะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะเพราะว่าพอดีพี่ศิราก็จะไปดูต้นไม้เล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ไปซื้อดินเนาะซื้อต้นไม้ให้แมวด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวร้านขายต้นไม้ด้วยกันนะคะนี่ค่ะโซนนี้เนาะมันก็จะเป็นพวกไม้ประดับนะเพื่อนๆเนาะเป็นไม้ประดับก็จะเป็นเรียกอะไรฮะเป็นพวกไม้ใหญ่นิดนึงอะเนาะไม้ประดับในห้องเนาะแต่มันก็จะเป็นต้นใหญ่หน่อยนะเพื่อนเนาะพี่เสียแล้วก็จะไม่ค่อยรู้ชื่อของต้นไม้สักเท่าไหร่หรอกนะเพื่อนๆเนาะค่ะโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่หน่อยนะคะเพื่อนๆถ้าต้นใหญ่หน่อยมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็จะแพงหน่อยเนาะเพื่อนๆเนาะแต่ถ้าเป็นต้นไม้ลักษณะแบบนี้นะเพื่อนๆนะคะก็เขาเรียกอะไรอ่ะมันจะช่วยฟอกอากาศเนาะแล้วก็ไปเพิ่มเขาเรียกเลยนะเพิ่มอากาศเพิ่มความชื้นเนาะในห้องได้ดีนะช่วยฟอกอากาศเนาะเพื่อนๆเนาะเป็นไม้ที่เขานิยมปลูกนะเพื่อนๆต้นไม้แบบนี้เนาะส่วนมากเขาก็จะปลูกในกระถางกันแล้วเนาะสวยงามเนาะเพื่อนๆเนาะเพราะว่ามันแตกยอดแตกกิ่งออกใบสวยนะคะพี่ศิรัตน์ก็เดินชมดูเนาะเพราะว่ามันราคามันก็จะสูงนิดนึงนะคะเพื่อนๆถ้าต้นใหญ่เนาะแต่ถ้าเกิดว่าลักษณะแบบนี้เราก็สามารถที่จะซื้อไปเป็นต้นพันธุ์ได้นะเพื่อนๆแล้วเราก็เอาไปตัดทอนเนาะเป็นกิ่งเล็กๆนะแล้วเราก็ชำต่อได้นะคะเราก็ชำต่อได้เนาะอันนี้มันจะเป็นเขาเรียกเข็มนะเพื่อนๆเนี่ยเขาเรียกเข็มนะเขาเรียกเข็มเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่เข็มสีเนาะตัวนี้มันจะเป็นแค่เข็มสีเขียวเนาะมันไม่ใช่มันจะมีเข็มแดงแล้วก็เข็มสีเขียวเนาะเพื่อนๆต้นนั้นเนี่ยก็สวยงามเนาะเป็นไม้ฟอกอากาศนะใช้ประดับประดาเนาะในห้องอะไรอย่างเงี้ยสวยงามนะเพื่อนๆเนาะอันนี้ปูด่างเนาะปูด่างแล้วก็มีต้นอันนี้ก็ไม่รู้ต้นอะไรเหมือนกันนะพี่ก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันนะเพื่อนๆเนาะสวยนะเพื่อนๆนะเพราะว่าเขาก็มีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์นะเพื่อนๆที่นี่นะคะเราก็รู้จักเป็นบางอย่างบางอย่างก็ไม่รู้จักเนาะก็สวยดีนะเพื่อนๆเนี่ยต้นพูด่างที่เป็นลายฉลุแบบนี้ก็สวยนะเอาไว้ตั้งประดับประดาในห้องเนาะสวยงามนะเพื่อนๆนะพี่ศิรัตน์ก็มาเลาะชมไว้แล้วนะคะเพื่อนๆดูส่องดูราคาไปก่อนนะคะเดินส่องดูไปก่อนนะแต่ต้นไม้แบบนี้มันจะปลูกง่ายนะคะเพื่อนๆนะเป็นปูด่างหรือว่าปูเขาเรียกอะไรนะพันเดียวกับปูด่างนะเนาะเขาเรียกเป็นอะไรก็ไม่รู้ล่ะเพื่อนๆนะเนี่ยนะคะเพราะว่ามันจะเอาไปปักชำได้เลยเนาะเนี่ยปักชำลงดินมันก็ออกรากนะคะเพื่อนๆพวกปูด่างเป็นต้นไม้ที่ดูง่ายดูแลง่ายเนาะแล้วก็เขาก็จะนิยมมาไปไว้ประดับประดาเนาะในห้องหรือว่าในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นไม้ประดับในบ้านนะพี่ศิรัตน์ก็อยากจะได้ไปปลูกเหมือนกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวดูราคาไปก่อนนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าต้นมันใหญ่มันก็จะแพงเนาะถ้าต้นใหญ่มันก็จะแพงนะแต่มันก็ดีไปอย่างหนึ่งก็คือว่าเราก็เอาไปตั้งประดับประดาในห้องได้เลยนะคะแต่ร้านนี้จะเป็นร้านต้นไม้ที่เป็นร้านใหญ่มากนะเพื่อนๆเป็นร้านต้นไม้ร้านใหญ่แล้วก็มีต้นไม้ให้เลือกเยอะมากนะอันนี้ก็ว่านหางจระเข้เนาะอุ้ยน่าซื้อเนาะเพื่อนๆเนาะถ้าเป็นบ้านเราก็ไม่ต้องซื้อก็ได้เนาะต้นบ้านหางจระเข้เนี่ยเนาะแต่ว่าที่นี่นี่โอ้โหก็กระถางหนึ่งก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยประมาณ200กว่าบาทเลยนะถ้าต้นใหญ่ๆแบบนี้เนาะต้นบ้านหางจระเข้นะอันนี้เป็นสักเนาะเป็นเขาเรียกอะไรใบสักต้นไม้ก็สวยงามนะดอกไม้สวยงามมากเลยเนาะ
ช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูหนาวนะคะก็จะเป็นดอกไม้บางสายพันธุ์เนาะก็ยังมีให้เราได้เห็นนะคะก็แต่ก็ไม่ได้เยอะแยะนะคะเพื่อนๆแต่ว่าต้นไม้ส่วนใหญ่ที่พี่ศิรัตน์พาเพื่อนๆมาดูเนี่ยนะคะก็จะเป็นต้นไม้ที่เราสามารถปลูกไว้ในร่มได้นะปลูกไว้ในร่มนะคะที่มันไม่ได้ต้องการแสงแดดมากนะคะพวกนี้เขาก็ใส่กระถางไว้นะเพื่อนๆก็มันก็ทำท่าจะออกดอกแล้วอ่ะนะเพื่อนๆเราก็เอาไปตั้งไว้ในห้องได้เลยนะคะสวยงามนะคะเพราะว่าเขาก็เพาะเลี้ยงมาแล้วเนาะเราก็เอาไปลงกระถางสวยๆสวยงามนะเพื่อนๆนะสวยงามอันนี้ก็เป็นคล้ายๆเหมือนกุหลาบหินนะเนาะเพื่อนๆนะต้นไม้ถ้าเป็นต้นเล็กๆมันก็จะไม่แพงเท่าไหร่นะเพื่อนๆนะแต่เราก็ต้องไปเลี้ยงดูแลดีๆเนาะอันนี้ก็เป็นกล้วยไม้เนาะที่นี่ก็จะมีเขาจัดเป็นพวกดอกมงดอกไม้นะหลากหลายนะเพื่อนๆนะใครที่แบบอาจจะซื้อฝากเพื่อนฝากคนรักนะเขาก็มีให้เราเลือกซื้อมากมายนะเพื่อนเนี่ยอันนี้กระถางเล็กๆนะเนี่ยอันนี้ว่านหางจระเข้อันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์นึงนะเพื่อนๆอันนี้มันเป็นสายพันธุ์เล็กเนาะถ้าเป็นแบบนี้ก็จะไม่แพงเท่าไหร่นะอันนี้ก็เต็มออกดอกแล้วเนาะไม่รู้ดอกอะไรหรอกเพื่อนๆเนาะพี่ศิรัตน์ก็ไม่ได้ดูเนาะว่ามันชื่ออะไรนี่ก็ผลไม้นะเพื่อนที่นี่ก็มีผลไม้หลากหลายนะคะส้มส้มตอนนี้ส้มก็ไม่แพงนะเพื่อนๆส้มไม่แพงมีเยอะแยะมากมายนะเป็นช่วงเทศกาลของเขาเรียกอะไรนะฤดูกาลของส้มเลยแหละนะหลากหลายสายพันธุ์ส้มเมดาลินส้มอะไรนะ ถ้าเป็นส้มพันธุ์เนี่ยพี่ศิรัตน์ก็จะกินได้เนาะมันก็เปรี้ยวอมหวานนะเพื่อนๆนะบางทีมันก็จะเปรี้ยวไปเลยนะส้มเขาอะตอนนี้ผลไม้ก็ค่อนข้างเยอะนะเพื่อนๆนะประเภทส้มนี่แหละเยอะนะคะที่เนี่ยเขาจะขายพวกผลไม้สดเยอะนะเพื่อนๆที่นี่นะคะกลางเยอะมากนะมีให้เลือกหลากหลายไปเลยใครชอบอะไรก็เลือกไปตามใจชอบผลไม้ที่นี่ก็จะไม่ค่อยแพงนะเพื่อนๆอันนี้พี่ศิรัตน์ก็ได้ต้นไม้เนาะมา2 อย่างอันนี้เขาเรียกเขาเรียกอะไรนะสับปะรดสีหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้นะคล้ายๆสับปะรดสีอะไรเนาะซื้อมาก็ไม่เคยรู้หรอกว่ามันเป็นอะไรนะเพื่อนๆจริงๆนะไว้โอกาสหน้าเนาะก็จะมาบอกเล่า90ให้ฟังแล้วกันต้นไม้บางอย่างที่ยังไม่รู้จักชื่อเนาะก็จะไปศึกษาหาความรู้เนาะไว้มาบอกเพื่อนนะคะบอกเพื่อนๆเนาะอันนี้ก็เป็นต้นเหมือนหม้อข้าวหม้อแกงลิงอะไรเพื่อนๆนะมันกินแมลงเนาะลุงเขาชอบนะก็เลยซื้อมาเนาะเพราะว่ามันอยู่ในขวดโหลอันนี้ก็เป็นโต๊ะทำงานของพี่ศิรัตน์นะก็ประมาณนี้แหละนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบต้นไม้นะเพื่อนๆนะมีตกแต่งไว้ในบ้านดูมันทำให้เราผ่อนคลายได้นะต้นมงต้นไม้นะตั้งไว้บนโต๊ะทำงานตามริมหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือช่วงนี้ก็จะปลูกต้นไม้ไว้ในห้องนะเป็นส่วนใหญ่เนาะตกแต่งตามโต๊ะทำงานบ้างอะไรบ้างประมาณนี้แหละนะเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้ต้องการแสงมากนะเพื่อนๆนะเพราะว่าฤดูหนาวเนาะมันปลูกพงปลูกผักไม่ได้นะมันเมืองต้นไม้ก็อยู่ข้างนอกไม่โตเพื่อนๆมีแต่จะตายนะคะก็ประมาณนี้แหละเนาะเพื่อนๆพี่ศิรัตน์ก็เก็บบรรยากาศนะมาฝากเนาะไปช้อปปิ้งต้นมงต้นไม้นะคะไว้พบกันในคราวหน้านะ